เคถ่ายรูปนะครับนี่เลยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสมมติฐานของความหน่วงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่3กันแล้วนะครับตรงส่วนของวันนี้แน่นอนว่าจะมีดึงดันโปรดมาให้เราทำการเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นทีมสกดาวุธนะโดยที่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องไปถ่ายจุดอ่อนเนี่ยให้ได้ทั้งหมดด้วยกัน7อันในครั้งเดียวทำคะแนนถึง 1,500 แล้วก็จับให้ครบทั้งหมด30อันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะครับตรงส่วนของทีมที่เขาให้มาเนี่ยคุยก่อนว่ามันมีสกาลามุดด้วยซึ่งปกติแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยครับเราสามารถที่จะกด E แล้วกดชาร์จตีรัวๆได้นะแต่ว่าด้วยความที่มีโทม้ามาเพื่อรักษาตรงส่วนของตัวอัลติเมทเขาเราต้องทำการตีปกตินะครับนี่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเปิดมาฟารุซานครับสกิลไปเลยโทมะอัตตัดนิดนึงอัลติเมทอัตติปกติไว้หน่อยนะฮะโอเคเบนนี่มากระทืบก่อนเลยเอ้าตัวอยู่ไหนนี่อยู่นี่โอเคโอเคถ่ายรูปนะครับนี่เลยโอ้โหฉากกาอากาศพอดีเลยฮะพอลูซานจริงๆถ้าสมมุติเรากดสกิล E เนี่ยมันจะติดชาร์จออกมานะครับซึ่งชาร์จเนี่ยมันจะทำให้เขามีการชาร์จยิงที่มีพอสอพิเศษนะครับแบบนี้อันนี้มันจะรวบได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติในกรณีที่เราเล่นทีมไฮเปอร์แคลรี่เนี่ยหรือว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทำเรื่องดูดาเมจมาครับปกติเราจะไม่ทำการชาร์จยิงนะเพราะมันเสียเฟรมค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยครับอธิบายให้ฟังก่อนนะฮะเผื่อใครไม่รู้นะจะถามว่าถ้าสมมติมีมอนเนี่ยห่างๆกันเยอะๆเราเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้นะครับก็จับชาร์จมานะโอเคน้องเห็ดเปลี่ยนเป็นฟารุซานิดนึงอัลติเมทครับค้างไว้ในสนามก่อนนะอัลติเมทโทมารักษาไว้นิดนึงแล้วก็เบนนี่ฮะตีไปก่อนโอเคกระทืบได้10จุดอ่อนแล้วมีเวลาเหลือประมาณ1นาทีนะฮะเลยน้องหมาใช่ไหมบัฟมานั่นแหละโอเคแต่สกิลกว่านิดนึงนะฮะไปติเมตถ่ายรูปกันก่อนนั่นแหละสรุปนะฮะกิจกรรมนี้ทั้งกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่แค่ถ่ายรูปก็จบแล้วโอเคเดี๋ยวเราห่างไว้นิดนึงฮะถ่ายรูปไปเลยแท้นี่นะฮะเห็นที่เห็นนะครับดาเมจจากตรงส่วนของด่านเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเรามาเริ่มกันถ่ายรูปก่อนเลยอย่างแรกชิวครับชิวเราต้องการอีกประมาณ300แต้มนะฮะมินากะโซบะนิอิเตคุเรวะโอ้นี่แหละถ่ายไปเรื่อยๆเก้ผ่านเงื่อนไขเรียบร้อยโอ้นี่เลยจริงๆมันมีเรื่องการที่เราต้องรับบัฟจากสกิล E นิดนึงนะครับของตัวสกัลลัมบูแต่ว่าก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสคือดาเมจในกิจนี้มันค่อนข้างที่จะล้นอยู่แล้วอะครับถ้าถ่ายรูปเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยถ่ายรูปแค่นี้ให้มันครบเนี่ยก็ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้ตัวหลงนิดหน่อยไม่เป็นไรมีการไอเฟมหลบท่าเราด้วยเนาะน้องหมาป่านะฮะหมาปู่สิบวิน่าจะถ่ายรูปทันนะนี่เลยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ในวันนี้นะนี่เนี่ยเราไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันดีกว่า
แน่นอนนะครับในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ก็จะอยู่ที่60 Primal Gem นะฮะเหมือนเดิมเลยแล้วก็มีของอัปเกรดตัวละครอื่นๆด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ